เกาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะจังหวัดตรังเดินหน้าสกัดกันการลักลอบนำข้าวนำมันปาล์มถูกรูปแบบลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทางระบบนางสาวสุภากิจเกลียงสงพาณิชย์จังหวัดตรังประธานคณะทำงานตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทางระบบจังหวัดระดับจังหวัดจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้ารวมกับผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดและผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดำเนินการตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงผลิตไบโอดีเซลร่วม5แห่งได้แก่บริษัทพิทักษ์ปาล์มออยล์บริษัท SPO อะโกรบริษัทลำซุงประเทศไทยบริษัทตรังน้ำมันปาล์มและบริษัทพารากอนนอริเทคสรุปผลการตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มดังนี้1 CPO จำนวน 11,429.38 ตัน2 CPKO จำนวน 3,974.75 ตัน3 Biodiesel จำนวน 159.06 ตัน4ราคารับซื้อพ่นปั๊มน้ำมันณโรงงานสกัดกิโลกรัมละ5บาทถึง5บาท30สตางค์และ5ราคาจำหน่าย CPO กิโลกรัมละ29ถึง30บาทสำหรับการออกตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในแหล่งผลิตสำคัญได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบปริมาณคงเหลือของสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในพื้นที่และมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มถูกรูปแบบเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าหลังมีข้อกังวลเกิดขึ้นว่ายังมีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจนเข้ามาสร้างปัญหากระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศวินีนาฏสุรกำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน